สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้บรัชสีน้ำที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะวันนี้เราจะมาวาดอะไรง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวจะขอเอาบรัชสแตมป์ที่เราโอเคเดี๋ยวเอากุหลาบที่เราทำไว้แล้วนะเลือกที่ painting area นะคะเดี๋ยวจะดับเบิลไว้ก็ได้ copy ไว้ copy ไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่เป็นลายเส้นพิมพ์มันว่าลายเส้นลายเส้นให้มันอยู่ด้านล่างของเลเยอร์กระดาษนะโอเคเราเลือกปัดสแตมป์ไว้แล้วเราจะวาดสมมติว่าเราวาดดอกนี้แล้วกันอันนี้ม้วนมันหน่อยสมมติว่าองศามันจะไม่ค่อยได้โอเคดูสิสมมติว่ามันเข้มลายเส้นมันเข้มไปเราปรับให้มันจางลงเสร็จแล้วเราก็มาที่บัดสีน้ำนะคะบัดสีน้ำ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 นุ้ยจะลองลงมาร์กเกอร์หนึ่งให้ดูก่อนนะตัวนี้คือมาร์กเกอร์หนึ่งข้างล่างสุดจะเห็นใช่ไหมข้างล่างสุดตัวนี้เรียกว่ามาร์กเกอร์หนึ่งตัวนี้บัดตัวนี้จะใช้คล้ายๆกับว่าลองสีพื้นลองสีพื้นงานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ใบไม้หรือว่าคนสัตว์สิ่งของอะไรก็แล้วแต่เทคนิคของนุ้ยจะใช้มาร์กเกอร์ตัวนี้ลองสีพื้นไปก่อนแล้วก็เลือกแทมพาเลตสีที่อ่อนนะคะอันนี้จะลองเลือกสีชมพูอ่อนลงไปก่อนดูนะเลือกเลเยอร์ข้างล่างลายเส้นนะคะตรง painting area หรือว่าเราจะบวกเพิ่มจาก painting area เพิ่มก็ได้แต่ว่าเลเยอร์ที่ว่าจะต้องอยู่ด้านล่างเลเยอร์กระดาษที่กำหนดไว้นะโอเคเนี่ยมาลองดูกันสีมันเข้มไปเราอาจจะเปลี่ยนเอาเป็นสีชมพูอ่อนมากๆเพราะว่ากระดาษเซตนี้ทำมาให้มันเป็นสีน้ำเราก็พยายามทำให้มันใช้สีที่มันอ่อนๆจางๆนะคะนุ้ยจะทำให้มันดูเป็นภาพรวมก่อนนะอันนี้จะสอนวิธีการลงสีคร่าวๆนะคะไม่ใช่ที่วาดนะโอเคอันนี้ปรับให้มันเป็นสีชมพูอ่อนๆชมพูแบบอ่อนแทบจะออกขาวเลยอันนี้คือมาร์กเกอร์หนึ่งนะอันนี้มือเบานะอันนี้ที่เห็นจะเป็นลงเบาๆโอเคลงเบาๆลงเบาๆโอ้ยมือเปียกโอเคนี่จะลงเบาๆก่อนนะสมมติว่ากดจะเป็นยังไงลงเบาๆไปลงเบาๆไปนะคะลงเบาๆไปโอเคแล้วก็เลือกสีชมพูที่มันมีเฉดเข้มขึ้นมาแต่ก็ยังอยู่ที่มาร์กเกอร์หนึ่งอยู่จะสังเกตได้ว่าเราก็มาไล่แสงเงาก่อนไล่มันแล้วอย่างนี้นะคะโอเคแล้วสมมุติว่าอันนี้ไม่ได้ดูตามแสงเงาจริงนะเพราะว่าเราจะทำให้เป็นแซมเปิลให้ดูเฉยๆว่าการใช้บรัชมาร์กเกอร์หนึ่งมีประโยชน์ยังไงมาร์กเกอร์หนึ่งอย่างนี้ยังอยู่ที่มาร์กเกอร์หนึ่งอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะเราได้เราไล่แสงเงาจากข้างในออกมาข้างนอกนะคะสมมติตรงไหนที่มันเป็นเงาแล้วก็ไล่ให้มันเป็นภาพรวมไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวสมมติว่ามันได้ละโอเคสมมติว่ามันได้แล้วนะคะไม่สมมติ คิดว่ามันได้แล้วก็ค่อยๆไล่จากข้างในออกมาข้างนอกเรื่อยๆ
แตะเบาๆแตะปล่อยแตะปล่อยไปเรื่อยๆนะแตะปล่อยแตะปล่อยไปเรื่อยๆจ้ะอือฮึเบาๆเสร็จแล้วก็ใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกหนึ่งเฉดลองดูซิว่าจะเป็นยังไงอือฮึก็จะเห็นตรงนี้นะคะอันนี้ก็ยังอยู่ที่มาร์กเกอร์หนึ่งอยู่แล้วก็ใส่ข้างใต้ลายเส้นโอเคจุ๊บปัดปัดเบาๆเบาๆทำมือเบาๆนะสมมติเราจะทำเร็วๆเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาโอเคเนี่ยมาร์กเกอร์หนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะให้งานมันดูคมชัดมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรับไปเกียบไปแล้วก็ใช้ตัวสีเข้มตัวสีเข้มลงอีกทีหนึ่งเห็นไหมนี่นะนี่ยังเป็นมาร์กเกอร์หนึ่งอยู่แต่ว่ามันเป็นสีแดงที่เข้มมากแล้วคราวนี้ถ้ามันเข้มแบบนี้เราจะทำยังไงมาที่นี่เลยค่ะ water blend ที่อยู่ด้านล่างไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอยู่ด้านล่างสุดเลย water blend นะแล้วก็มาปรับหัว water blend เนี่ยให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วเสร็จแล้วก็เบรนมันออกไปจะเห็นไหมเนี่ยเบรนมันออกไปแบบนี้นะคะจางๆตัวนี้มันอาจจะสีแดงแจ๊ดเกินไปแต่ว่าเราทำแซมเปิลให้ดูเฉยๆนะโอเคแล้วก็มาที่มาร์กเกอร์หนึ่งเหมือนเดิมกลับไปที่มาร์กเกอร์หนึ่งหรือเราจะง่ายๆก็เราก็ใส่ตัวเงาไว้ก่อนแล้วค่อยมาเบรนที่หลังก็ได้มันจะได้ง่ายเราเห็นตรงไหนมันเป็นตรงเข้มๆเราใส่ไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเกลี่ยมันออกไปที่หลังโดยใช้ water blend เป็นตัวเกลี่ยนะคะเสร็จแล้วเราลองใส่ให้ดูนะโอเคเชียวใส่ให้ดูก่อนนะคะฮะนี่แล้วเราจะมาใช้ water blend ดูว่ามันจะเป็นยังไงโอเคก็จะไล่มันออกไปแบบเหมือนเราใช้น้ำไล่สีบนกระดาษนะคะถ้าใครเคยวาดสีน้ำก็น่าจะทราบฮะไล่มันออกไปจ้าเราจะใช้ความกว้างมันไล่ออกไปก่อนนะคะโอเคอันนี้เป็น waterblending กับ marker 1ซึ่งเราใช้2ตัวนี้คู่กันเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มมาแล้วนะคะและเสร็จแล้วคราวนี้พวก painting bud ใช้ยังไง painting bud ปกติแล้วถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ได้วาดเรียลลิสติกหรือจะวาดออกแนว illustration เนาะเราจะวาดให้ดูไปที่สีชมพูเดี๋ยวจะลองวาดกลีบกุหลาบให้ดูนะว่าตัวนี้ painting brush จะเป็นลักษณะยังไงโอเคก็คือจะได้กลีบเลยเหมือนจะวาดอะไรง่ายๆแบบนี้อันนี้คือ painting 1 painting brush ที่เป็น painting brush ตัวแรกนะมันจะไม่ค่อยคือพื้นที่ brush มันจะสมูทเท่ากันหมดนะโอเคเสร็จแล้วก็มาที่painting brush 1ที่ต่อจากข้างบนนะคะดูแล้วก็มาดูเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเรากดอันเนี้ยปล่อยหรือกดเนี่ยเวลาเบาจะได้น้ำหนักที่เข้มแต่เวลากดจะได้น้ำหนักที่จางเพราะว่าเรา setting ไว้แบบนี้แล้วก็ห้ามยกปากกานะคะเพราะว่าถ้ายกปากกาแล้วมันจะไม่สมูทไปในเนื้อเดียวกันนะสมมุติอ่ะเรายกปากกาแล้วมาวาดต่อเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็เราก็เก็บรายละเอียดได้แบบนั้นได้อีกก็คือทำแบบนี้เสร็จแล้วก็มาที่ water blender ใช้มันช่วยในการเบลนก็จะได้อีกหนึ่งฟิลนะคะสมมุติว่ามันอยู่ตรงเงาหรือแสงจัดๆเข้มๆอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นฟิลนี้ถ้าใครชอบวาดฟิลนี้ก็สามารถที่จะใช้บรัชตัวนี้ก็คือ
painter ไอ้ painting brush painting brush 1บวกกับ water blender นะแต่ลงพื้นด้วย marker ก่อนก็ได้ก็แล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละคนก็คือมันใช้เทคนิคไม่เหมือนกันแต่ว่านี่เราพรีเซนต์ให้ดูก่อนนะว่าบรัชเรามันเป็นลักษณะหน้าตายังไงโอเคตัวนี้จะเป็น painting brush แล้วก็ painting brush 1นะคะตัวต่อไปก็คือ basic ตัว basic คือยังไงเอ่ยตัว basic ก็คือเราอาจจะใช้ในการใส่เท็กเจอร์เข้าไปในเนื้อมันถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันดูประมาณว่าให้มันดูเข้มขึ้นแล้วก็ใส่เหมือนแบบเหมือนเติมเงาสมมุติว่ามันอยู่คนละเลเยอร์นะอันนี้บวกไปซิแล้วเสร็จแล้วเราอยากจะให้มันชัดอยู่ข้างนึงแล้วเราก็ลบในส่วนที่เหลือออกยางลบจะใช้เป็นวอเตอร์เบลนลบก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวฮาร์ดปรัดข้างบนหัวใจก็ได้นะฮาร์ดปรัดนี่จะค่อนข้างที่จะหนาเอ้ยจะบอกว่าหนาอะไรมันจะคมเวลาเราลบก็จะเห็นแบบนี้โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นตัวเสริมนะคะตัวไหนเมื่อกี้ที่เราคุยตัวเบสิกนะส่วนตัว leaf bud คืออะไรตัว leaf ตัวนี้หมายถึงใบไม้คือคนที่วาด illustration เราก็เลยใส่ตัวนี้เข้ามาเพิ่มให้เพราะว่าจะได้วาดในเทคไกด์ของใบไม้ได้ง่ายขึ้นสมมตินะคะจะทำให้ดูนะไม่มีเนื้อก็ได้โอเคสมมติอย่างนี้นะคะมันจะเป็นของมันเลยถ้าสังเกตดูว่ามันจะมีไกด์ในตัวที่ไกด์ในตัวที่ทำให้มันเป็นเหมือนใบไม้นะดูนะคะสังเกตดูว่ามันจะมีส่วนของเส้นกลางใบอยู่ทำไมถึงเรียกว่า leaf bud นะนี่นะคะโอเคสมมติว่าเราอยากจะวาดใบไม้ง่ายๆใบไม้ง่ายๆแล้วก็ใส่เส้นโค้งให้มันก่อนแล้วก็ปรับตรงขนาดนะคะแล้วก็กดแล้วก็ลากชายมาก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นอิสลัสเป็นใบไม้อิลลัสเทชันง่ายๆที่เราแบบไม่ต้องไปทำอะไรมันเยอะแล้วเสร็จแล้วเราจะมาแล้วค่อยจะมาใส่ตัว painting เสริมหรือว่าจะมาค่อยไล่น้ำหนักเงาเสริมก็ได้นะโอเคตัว leaf bud เราผ่านไปแล้วนะ leaf bud ล่ะเราค้างไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะทำให้มันใหญ่ขึ้นนะโอเคจะได้เห็นชัดๆนะคะแล้วเสร็จต่อจากนี้คืออะไรไฮไลท์ก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะไว้ใช้ทำไฮไลท์คำว่าไฮไลท์ก็คือไฮไลท์ต่างๆเดี๋ยวทำให้ดูนะคะว่าไฮไลท์ที่นุ้ยหมายถึงคืออะไรลองเอาสีเหลืองเข้มๆด้วยโอเคเดี๋ยวจะหันกล้องมาทางนี้นิดนึงโอเคนะคะดูนะว่าไฮไลท์ที่นุ้ยหมายถึงคืออะไรโอเคป๊อปก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็ลบออกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะลบก็ใส่ไปก็จะเป็นไฮไลท์แบบนี้นะคะสมมติไฮไลท์ตรงนี้ก็ใช้ได้ทั้งหน้าคนหน้าอะไรก็ดอกไม้อะไรก็ว่าไปเป็นส่วนของไฮไลท์จะเอาแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสีไฮไลท์ก็เลือกสีสดๆหน่อยนะเดี๋ยวลองสีชมพูส้มตัวนี้โอเคค่ะเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นไฮไลท์แบบบางๆจางๆตัวนี้จะเป็นตัวเสริมนะคะก็จะเห็นความมีไฮไลท์ก็แล้วแต่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะโอเคต่อไปเรียกว่ารูนบรัชตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้เพ้นท์ทั่วไปอาจจะไว้ใช้ตกแต่งเงาในส่วนของเงาที่มันเข้มๆหรือว่าหนาๆหน่อยไปตรงนี้ลองดูโอเคประมาณอย่างนี้นะคะตัวนี้ประมาณอย่างนี้โอเคตัวนี้ก็ข้ามไป marker 1 2ตัวนี้มันเอามาจาก marker ตัวที่1นะ marker 1 2ตัวนี้ใช้เป็น detail หรือว่าตกแต่งความคมตัวนี้มันเป็น multiple brush นะให้เลือกสีที่ออกค่อนข้างเข้ม
มันจะเข้มไล่สีลงในตัวเลยนะคะตัวนี้คือมาร์กเก็บรายละเอียดใช้เก็บเส้นเล็กๆต่างๆหรือว่ารายละเอียดที่เราอยากจะให้มันเน้นมันจะค่อนข้างออกดำๆหน่อยเพราะว่ามันเป็น multiple brush แต่ถ้าสมมติว่าเราเอามาไว้ในเลเยอร์ที่เราวาดมันจะไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะแต่ก็คือมันเนื้อมันจะออกคล้ายๆกับ marker เวลาเราวาดทับๆๆกันมันจะสีช้ำๆอ่ะฮะโอเคนะคะตัวนี้จะเป็น marker 1-2ไว้เก็บรายละเอียดนะคะหรือไม่ก็สามารถเอาไว้เขียนให้มันดูออกแนวฟิลลิ่งมาร์กเกอร์ก็ได้เดี๋ยวลองเขียนให้ดูนะจะเขียนยังไงวันนี้เขียนว่า have สมมตินะคะอย่างเงี้ยเราไปเขียนอะไรที่แบบมันจะเขียนได้สวยกว่าพวกบรัชที่เราใช้เพ้นท์นะสมมุติเราใช้มาร์กเกอร์1เขียนอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยเข้มเหมือนกับตัวมาร์กเกอร์ตัว1 2นั้นนะโอเคเสร็จแล้วก็มาที่ดีเทล1นะคะดีเทล1ก็เหมือนกันเราอยากจะวาดแนวนี้ตัวได้เราอยากจะวาดตัวที่มันเป็นให้เห็นเป็นแบบว่าฟิลคล้ายๆกับสีน้ำตัวที่เราใช้เทคนิคเดียวกันกับตัว painting brush กับ painting brush 1ก็คือเวลาวาดให้ใช้น้ำหนักมือผ่อนหนักผ่อนเบากับปากกาฮะตัวนี้จะวาดใบไม้ให้ดูคร่าวๆสมมติเราล่างก้านมันก่อนก็จะได้สีที่ชัดขึ้นโอเคประมาณอย่างนี้นะคะสมมติว่าเราจะวาดแบบอะไรง่ายๆแบบใบไม้ต้นไม้อะไรง่ายๆคือลองให้มันดูก่อนลองใช้ความชินกับบรัชก่อนว่าเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะมีสอนการลงสีเนื้อคนอยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะเอาอันนี้ไปก่อนนะคะเสร็จแล้วถึงไหนแล้วโอเคฮาร์ชบรัชตัวนี้นะฮาร์ชบรัชตัวนี้ก็หลักๆเลยที่นุ้ยใช้ก็คือนุ้ยเอาไว้ลบเอาไว้ลบงานแบบคมๆเอาไว้ลบตรงที่แบบเป็นพื้นที่ที่มันเราเห็นว่าเราอยากจะให้มันขาดลบแบบคมไปเลยเราก็ใช้ตัวนี้นะสมมติอย่างเงี้ยเราอยากจะตัดมันอะเราก็ใช้ตัวนี้ลบคมไปเลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเอาไปทำหรือบางคนจะชอบวาดแบบใช้คลิปปิ้งมาร์กก็ใช้ตัวฮาร์ชบรัชตัวนี้วาดได้สมมติว่าเราวาดเราอยากจะวาดเป็นกรีบๆเราอยากจะวาดแบบเป็นเอาสีเราอยากจะวาดเป็นกรีบๆแต่ว่าเราก็คือสมมุติเราจะใช้คลิปปิ้งมาร์กวาดก็ซ้อนเลเยอร์เข้าไปนะคะแล้วก็คลิปปิ้งมาร์กมันแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์ตัวเมื่อกี้ไล่สีที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยเสร็จแล้วเป็นเลเยอร์ที่เราคลิปปิ้งมาร์กเอาไว้นะเสร็จแล้วก็มาที่นี่นะคะก็จะได้ฟิลประมาณเนี้ยคือเราเตรียมไว้ให้คุณแล้วนะว่าเราเตรียมไว้หมดแล้วว่าคุณจะใช้บรัชไหนให้มันดูแบบว่าเร็วหรือง่ายหรือแล้วแต่เทคนิคที่คุณจะชอบใช้ตัวนี้ก็จะโอเคก็จะเป็นแนวฟีลนี้นะคะก็คือว่าใช้แบบใส่สีพื้นหลังไว้ลบตัวนี้นะที่เราพูดถึงนะฮาร์ชบรัชตัวนี้ใส่พื้นหลังไว้วาดคลิปปิ้งมาร์กในการใช้สีด้านบนมันก็จะได้แบบฟีลลิ่งที่ง่ายขึ้นหรือไว้ลบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้ตัวนี้ไว้ทำเขียนเส้นดีเทลต่างๆเล็กๆอ่ะทำไมไม่มาเพราะว่าเราอยู่ในเลเยอร์นี้โอเคเขียนเส้นต่างๆเล็กๆอย่างเช่นหนุ่ยเอาไว้ทำพวกขนตาเส้นผม
หรืออะไรที่มันเป็นดีเทลเล็กๆอ่ะสมมติว่าเราวาดขนตาสมมติว่าเราวาดตาหรือบางคนก็จะใช้ลางเส้นก็ได้อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราเซตมาให้มันครอบคลุมอยู่แล้วนะโอเคสมมติว่าเนี่ยเราวาดเส้นก็จะได้เส้นเล็กๆเราปรับใหญ่ได้ปรับเล็กได้เพราะว่าคือทำมาให้มันจบภายในเซตเดียวเนี่ยแหละนั่นเองโอเคแล้วเสร็จแล้วถึงไหนแล้วโอเคฮัสบรัชนะตัวนี้ไว้ลงสีพื้นไว้ใช้ทำงานคลิปปิ้งมาร์กไว้ใส่ดีเทลต่างๆไว้ใส่เส้นผมหรือว่าอะไรเส้นเล็กๆที่เราอยากจะเก็บรายละเอียดที่มันคมๆก็ใช้ตัวฮัสบรัชนี้ได้นะคะหรือยังไงก็แล้วแต่ความชอบที่จะชอบถนัดแบบไหนนะฮะเสร็จแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ตัวดินสอตัวดินสอนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราเอาไว้สเก็ตเอาไว้สเก็ตหรือบางคนจะชอบประมาณว่าวาดสีน้ำแต่อยากให้มีฟีลลิ่งดินสออยู่ในงานนั้นก็เราก็ใช้ตัวเพนซิลเสริมอีกทีนึงสมมตินะเราวาดอ้าวมันอยู่ไหนโอเคนะก็คือสีมันกลืนกันเกินไปเราจะทำให้ดูนะคะประมาณนี้นะคะก็วาดก็เก็บไปสมมติเก็บอย่างนี้นะคะโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้บรัชคร่าวๆนะแต่ว่าจะวาดให้มันเหมือนวาดให้มันเนียนวาดให้มันดียังไงนั้นก็เราก็ต้องฝึกกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าแต่ว่าในบรัชของนุ้ยก็คือทำมาเพื่อที่ทำมาคิดว่าครบวงจรแล้วแหละเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นนักวาดอยู่แล้วนะเราก็จะสรรหาอะไรที่มันใช้ง่ายไม่ต้องไปเวิร์นเวอร์หลากหลายเครื่องมือเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชอบเวลาซื้อมาแล้วหาอะไรหาเครื่องมือก็ไม่เจอหาอะไรก็ไม่เจออะไรอย่างนี้นะคะคือมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงแต่ตอนนี้เราก็พอเราได้บัตรที่ถูกใจเราก็จะมีความสุขกับมันเขาก็จะวาดได้อยู่ทั้งวันก็วาดได้นะโอเคเนี่ยดินสอก็จะประมาณนี้ถ้าสมมติว่าใครชอบแบบสีน้ำฟีลลิ่งสีน้ำบวกสีไม้ก็จะใช้บัตรดินสอตัวนี้แต่งเป็นดินฟีลลิ่งดินสอได้นิดหน่อยนะคะคือประมาณว่าเอาดินสอมากี่เกียร์กี่เกียร์ใส่กับสีน้ำนะโอเคก็จะประมาณนี้นะแล้วก็พูดว่ายังไงถ้าใครจะเอาไปทำจะไปปริ้นหรือยังไงก็ตั้งหน้ากระดาษเราตั้งหน้ากระดาษไว้ที่4,000เนาะ4,000อะไรอะเมื่อกี้อ๋อ3,200คูณ4,000พิกเซลก็ลองเช็คดูแล้วนะปริ้นประมาณ1เมตรก็ไม่แตกนะน่าจะได้อยู่ไซส์ A2 นะถ้าสมมติว่าวาดขายนะโอเคตามนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย